NBT News ช่วงนี้พาไปติดตามเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของราคาน้ำตาลทรายนะครับเป็นดราม่าเลยล่ะถูกต้องนะให้เราได้แก้ปัญหากันไปเรื่องพักหนึ่งแล้วนะครับทีนี้มาดูเรื่องของฝั่งตรงข้ามกันบ้างเกลือนะครับราคาเกลือเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ยินน่าจะตกใจคือราคาน้ำตาลทรายเนี่ยเป็นดราม่าเพราะว่าราคามันขึ้นส่วนของเกลือนี่เป็นประเด็นเพราะว่าราคามันตกมากๆนะครับตกที่ว่านะครับก็คือราคาเกลือทะเลเนี่ยมันตกต่ำมากประมาณ600บาทต่อตันนะครับถูกต้องแล้วตันคือ 1,000 กิโลกรัมเกลือ 1,000 กิโลกรัมราคา600บาทเท่านั้นนะครับซึ่งนะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเป็นปกตินะครับมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่เกลือออกสู่ทะเลออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากๆนะครับก็คือในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมก็เลยทำให้เกษตรกรที่เป็นชาวนาเกลือเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าราคาขายมันสวนทางกับต้นทุนที่เขาใช้ในการผลิตนะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเตรียมหามาตรการรองรับพร้อมกับมีการประสานกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับเพื่อที่จะผลักดันเรื่องของเกลือให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งด้วยครับเรื่องนี้นะครับทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจากการเข้าไปหารือกับผู้แทนเกษตรกรผู้ที่ทำนาเกลือจาก7จังหวัดนะพบว่าเกลือทะเลเนี่ยจะมีราคาตกต่ำในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปีนะก็มีสาเหตุมาจากปริมาณผลผลิตมันมากกว่าปกติ 3-4 เท่าเลยมันสวนทางกับความต้องการของตลาดที่มันเท่าเดิมอยู่นะครับทำให้ราคาขายที่หน้าฟาร์มของเกษตรกรก็คือหน้านาเกลือเนี่ยนะครับราคาเกลือกลางเนี่ยเป็นเกลือส่วนใหญ่ที่เกษตรกรผลิตได้ช่วงราคาจะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ600บาทต่อตันขณะที่เกษตรกรเองมีต้นทุนในการผลิตที่มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าต้องใช้แรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะการรับจ้างรื้อและหาบเกลือจึงมอบหมายให้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์รวมไปถึงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมกันหามาตรการแทรกแซงราคาเกลือทะเลเพื่อให้กลไกราคาเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นแล้วสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจริงๆรวมถึงพิจารณาหาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้มียุ้งฉางที่สามารถเก็บเกลือไว้ขายในช่วงที่ราคาดีและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพที่เป็นไปตามที่ตลาดต้องการด้วยนอกจากนี้นะครับยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานไปยังกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผลักดันเรื่องของเกลือให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนื่องจากว่าในการทำนาเกลือเนี่ยเขาก็จะมีพิธีหนึ่งนะที่เรียกว่าพิธีแรกนาเกลือและพิธีทำขวัญเกลือนะอ๋อคล้ายๆแรกนาขวัญทำขวัญข้าวอันนี้เป็นเกลือนะครับรวมไปถึงมีการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เป็นนาเกลือของทะเลไทยเนี่ยให้เป็นมรดกทางเกษตรโลกด้วยนะครับก็เพื่อที่จะสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับชาวนาเกลืออีกหนึ่งช่องทางนอกจากจะขายเกลืออย่างเดียวนะครับนี่เป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรเองก็พยายามที่จะผลักดันช่วยเหลือครับ